รางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตระงานเกิดจากแนวความคิดของศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตระงานอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้มองเห็นว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งผลิตงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญที่เป็นที่พึ่งทางความคิดและการแก้ปัญหาของคนอีสานงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการพัฒนาคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งซึ่งงานวิจัยเหล่านี้ควรได้รับการพัฒนามาเป็นงานวิจัยที่มีการกำหนดปัญหาหรือโจทย์วิจัยจากปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งในระดับชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปเพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานแนวคิดของงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศจึงสนับสนุนให้มีการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นปีละ1เรื่องโดยศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตระงานสนับสนุนรางวัลเรื่องละ 100,000 บาทเป็นเวลา10ปีโดยเริ่มต้นจากปีพุทธศักราช2552เป็นต้นไปโดยให้ชื่อว่ารางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตระงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประจำปีพุทธศักราช2552ได้แก่การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยเพื่อการค้าในประเทศไทยของดร.นุกูลแสงพันธ์อาจารย์ประจำคณะวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา2547โดยมีศาสตราจารย์ดร.ละออศรีสนอเมืองอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไฮไลท์ของงานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากแนวคิดของการนำเอาความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นจุดแข็งของประเทศไทยโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติไรน้ำนางฟ้าหรือที่คนอีสานรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อว่าแมงอ่อนช้อยแมงหางแดงแมงแงวหรือแมงน้ำฝนซึ่งมีอยู่ทั่วไปในหนองน้ำขนาดเล็กในแถบภาคอีสานและภาคอื่นๆของประเทศไทยมักจะพบช่วงต้นฤดูฝนซึ่งชาวบ้านนิยมนำไปประกอบอาหารเช่นเดียวกับลูกออสชาวบ้านและคนทั่วไปมองแมงอ่อนช้อยเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปไม่มีคุณค่ามากกว่าการเป็นอาหารของคนยากแต่เมื่อศาสตราจารย์ดร.ละออศรีสนอเมืองได้ทำการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอในวงการชีววิทยาระดับนานาชาติว่ามีไรน้ำนางฟ้าหรือ Fairy Tram ในประเทศไทยซึ่งจากการศึกษาลักษณะทางชีวภาพของไรน้ำนางฟ้าชนิดที่พบนี้ทำให้ทราบว่าเป็นไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่ของโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้ขอพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาตั้งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของไรน้ำนางฟ้าชนิดใหม่นี้ว่าไรน้ำนางฟ้าสิรินธรแมงอ่อนช้อยก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกในนามไรน้ำนางฟ้าสิรินธรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและจากการศึกษายังพบว่าไรน้ำนางฟ้ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นอาหารของปลาสวยงามทดแทนอาร์ติเมียได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้จึงทำให้ดร.นุกูลมีความสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าที่จะนำไปใช้ในการค้าเพื่อทดแทนอาร์ติเมียดร.นุกูลได้ใช้เวลาในการทำวิจัย3ปีและได้ขยายผลการวิจัยโดยการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนให้การฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าแก่เกษตรกรและผู้สนใจปีละไม่ต่ำกว่า500คนและมีผู้ผ่านการอบรมไปประกอบอาชีพการเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าจนปัจจุบันมีการส่งออกไรน้ำนางฟ้าไปขายยังต่างประเทศเช่นจีนฮ่องกงญี่ปุ่นปัจจุบันไรน้ำนางฟ้าไทยถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่เป็นที่ต้องการของตลาดปลาสวยงามทั้งไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมากสามารถสร้างอาชีพใหม่และสร้างรายได้ต่อปีได้อย่างมหาศาลให้กับเกษตรกรงานวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดทั้งในเชิงการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมีการจดอนุสิทธิบัตรจดลิขสิทธิ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจัดทำหนังสือคู่มือการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้านอกจากนี้ยังมีการวิจัยต่อยอดอีกไม่น้อยกว่า8เรื่องจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ควรค่าแก่การเสนอให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตระงานประจำปีพุทธศักราช2552